สวัสดีค่ะวันนี้ครูเดียก็จะพานักเรียนทุกคนไปออกแบบลวดลายบนถุงกระดาษกันนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องเตรียมถุงกระดาษค่ะถุงกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วนะคะมาทำการร่างภาพด้วยดินสอค่ะโดยภาพที่ครูเดียทำการวาดในครั้งนี้นะคะครูเดียทำเป็นรูปกล้องค่ะกล้องถ่ายภาพและสีที่ครูเดียใช้นะคะวันนี้ครูเดียใช้เป็นสีฝุ่นค่ะสีตลับนะคะการสร้างภาพในงานศิลปะเราไม่จำเป็นจะต้องวาดเฉพาะในกระดาษอย่างเดียวนะคะเราสามารถวาดลงบนถุงผ้าถุงกระดาษบนลงบนเฟรมผ้าใบหรือวัสดุที่เป็น2มิติได้นะคะการออกแบบลวดลายเป็นการออกแบบที่หล่อหลอมเอาประสบการณ์ความคิดจินตนาการและองค์ประกอบทางศิลปะเข้าด้วยกันค่ะโดยใช้กรรมวิธีที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงานและเนื่องจากการออกแบบลวดลายถูกนำไปใช้ตกแต่งให้ผลงานมีคุณค่าหรือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้การวิเคราะห์ให้รู้ถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องทำให้การออกแบบลวดลายประสบความสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์นักเรียนสามารถเพิ่มมูลค่าด้วยงานศิลปะได้ค่ะเมื่อเราสร้างภาพต้นแบบแล้วเราสามารถเอาภาพที่เราวาดไปทำเป็นงานภาพพิมพ์หรือเป็นงานซิลสกรีนได้ค่ะไม่ต้องเสียเวลานั่งเพ้นทีละใบนะคะใช้เทคนิคการสกรีนจำนวนมากๆได้เลยค่ะได้นะคะสามารถนำเอาไปประยุกต์เพ้นในถุงผ้าได้ค่ะเป็นวิธีการสร้างงานศิลปะในฉบับง่ายๆสไตล์ครูเดียนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องครูเดียด้วยค่ะคลิปหน้าจะเป็นการวาดภาพอะไรรอติดตามชมค่ะ